สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเรนเจอร์ตัวแจกฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนสงสัยนะว่าตัวเกมเนี่ยเมื่อแก้บั๊กดาเมจไปแล้วมีการแอบบัฟบ้างหรือเปล่าทำไมดูการใช้งานเนี่ยมันดีผิดปกติจากเรนเจอร์แจกฟรีตัวทั่วไปนะครับต้องบอกแบบนี้ไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับไม่ได้มีการแอบบัฟอะไรเป็นพิเศษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าตัวของธนูเอลนะครับมันค่อนข้างจะใช้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับพอไม่ได้บัฟเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นค่าพื้นฐานเดิมของมันเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการตีบวก14น่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวแจกฟรีเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับมันจะไม่เหมือนในอดีตตามที่ผมเคยบอกนะว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนหน้าไปบ้างครับฉะนั้นเนี่ยแนวคิดก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะในอดีตเนี่ยตัวจากฟรีบางตัวคือเขาไม่กักเลยครับคือจัดหนักจัดเต็มเลยนะยกตัวอย่างครับเป็นตัวมายะมายะนะครับเป็นตัวจากฟรีจากโคโรโบเอสอาร์โทนี่ครับเป็นเกมจากค่ายแคปคอมนะครับคือมันค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆอ่ะคือเป็นตัวจากฟรีที่เก่งในระดับสูงครับมาบนตำนานตอนนั้นเนี่ยถือว่าใช้กันทุกทีมเลยนะเนื่องจากว่าบัฟครบเครื่องมากๆนะครับนี่ทั้งอมตะวิ่งไวนะครับหลบสกิลด้วยนะมีเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็ความเสียหายจากคริติคอลฮิตยุคนั้นเนี่ยก็เป็นทางคลิกอยู่ด้วยครับมันก็เลยใช้ดีมากๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดนะครับมุมมองของผู้พัฒนาเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรนเจอร์บางตัวเนี่ยเขามองแค่ว่าเอาแค่เป็นตัวสะสมก็พอนะครับคือหลายตัวเนี่ยบางตัวเป็นตัวกาชาเนี่ยนะออกแบบก็ดีนะครับแต่ว่าเรนเจอร์ต้องใช้คำว่ากากอ่ะคือใช้งานแบบไม่ดีเลยนะครับอย่างตัวแจกฟรีนะครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะกากนะครับแต่ว่าตัวที่พอจะใช้ได้ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเก็บสะสมจนแม็กซ์ครับแล้วก็นำไปเสริมทีมครับบางตัวนี่ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะเอาตัวที่ผมพอจะนึกออกในปัจจุบันนะมีตัวนี้ริวอาลครับจากโคโรโบกัชแมนครับตัวนี้ดาเมจครับ33เท่ายิงกระเด็นนะแต่ว่าพอเป็นตัวฟรีอย่างที่บอกแหละว่ามันก็ต้องแบบไม่ได้เก่งเท่าตัวกระชากคือจะไม่ได้มียิงทะลุนะครับไม่ได้มีสกิลที่กว้างอะไรมากมายนะครับการใช้งานก็จะแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะตัวต่อมาริวนังมานจากโคโรโบสตรีทไฟเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นดาเมจ36เท่ายิงกระเด็นแต่พวกนี้มันเป็นสายพลังนะดาเมจมันก็จะประมาณหนึ่งนะครับอย่างน้องมาโยยน้องมาโยยครับเป็นพลังน้ำครับตัวนี้ก็มีดาเมจแล้วก็มีสกิลฮิวเลือดนะครับตัวนี้เนี่ยก็นำมาเสริมทีมได้นะแต่ตัวพวกนี้มันเป็นสายพลังนะครับอย่างสายว่องไวที่พอจะนึกออกนะครับก็มีตัวของนี่เลยครับจากโคโรโบแมสเซเดอร์ครับตัวชาโดมูนครับก็มีดาเมจ30เท่าแล้วก็สตันด้วยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เก็บเป็นไฮเปอร์แม็กซ์ครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับตัวจากฟรีในรอบนี้ครับตัวธนูเอลครับก็ตีบวกไป14แล้วได้มาเยอะเพราะจากสเตทวิ่งคลิปนี้ขอควบรวมนิดนึงนะเพราะว่าคลิปสเตทวิ่งผมคงไม่ได้ทำในเดือนนี้นะครับอันนี้ผมวิ่งแค่3คืนเท่านั้นนะน่าจะรู้กันนะครับว่าผมใช้นิ้วทิปนะครับ3คืนซัดไป4ล้าน5โอ้โหคืนละล้าน5เลยนะคือเดือนนี้ผมไม่ได้เอาอันดับอะไรเลยนะครับเอาตัวนี้อย่างเดียวเลยนะตั้งใจวิ่งนะครับเพื่อที่จะเอาตัวธนูเอลนะครับคิดว่าน่าจะวิ่งจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะวิ่งเอา6ล้านแต่ว่าตรง6ล้านเนี่ยมันดันไม่ใช่ตัวดรอปนะครับก็คงวิ่งเอาแค่5ล้าน5พอนะเอาให้ถึงตัวก็พอนะครับในส่วนอันดับรวมนะครับผมน่าจะจบท็อป500อ่ะได้มาอีก18ตัวฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเก็บแบบฟรีๆนะครับไม่ได้มีการรีด่านนะจริงๆก็ไม่ฟรีนะเพราะว่าใช้ขนนกวิ่งไปเนี่ย 8,000 อ่ะผมใช้ขนนกไป 8,000 แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 34,000 นะครับแล้วก็ตั๋วนี้ด้วยโอ้ก็ใช้ไปเยอะอยู่งานนะอ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคคุ้มครับได้ตัวมารีวิวครับอ่ะเดี๋ยวมาเช็คคะแนนนิดนึงนะครับท็อป100ของรอบนี้นะครับเสร็จวิ่งเนี่ยจะจบลง 10:00 นวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ 4:00 นของวันพรุ่งนี้ก็จะแจกรางวัล นะครับตามปกตินะหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จวิ่งรอบใหม่ก็จะมาพร้อมกับเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนหน้านะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะมานะครับไม่ใช่ดิรอบหน้าดิวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ของกรกฎาคมนะครับท็อป100นะครับก็คงจะจบประมาณสัก36ล้านละมั้ง36 37นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้สูงตามที่คาดนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ย
เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ชิ้นใหม่นะครับแต่ว่ามารอบที่2รอบแรกนี่ผมได้ไปแล้วนะคือฟุกพอดีเลยนะครับว่าตัดสินใจมาวิ่งนะครับตอนที่มีเกียร์ชิ้นนี้มาครั้งแรกพอดีก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานได้ดีนะครับอ่ะโอเคมาดูกันที่ตัวธนูเอลนะครับเรนเจอร์ตัวแตกฟรีเป็นสายว่องไวทัดไม้นะครับตีบวกไป14แล้วนะครับพลังโจมตีกายก็ขึ้นไปถึง 5,700 อ่ะตัวนี้แม็กซ์เนี่ย 6,700 ถือว่าใช้ได้นะไม่กิเลสนะครับพลังชีวิตเนี่ย2ล้าน6อ่ะตัวนี้แม็กซ์3ล้านนะครับก็สู้ๆนะไปกันที่ถึงครับคืออย่างน้อยก็เกมสะสมสวยงามนะครับแล้วก็เล่นในสเตจทั่วๆไปนะครับยืนตำแหน่ง 3-4-5 อ่ะถือว่ายืนไกลดีอยู่เหมือนกันนะเครื่องที่47ก็ไม่ได้ช้านะครับแต่ก็ไม่ได้ไวนะความเร็วในการโจมตีอันนี้ค่อนๆไปทางสูงเลยตามที่บอกนะครับว่าบางทีตีธรรมดานะครับหรือว่าตีติดคริเนี่ยตัวที่โดนเนี่ยถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยมีหายได้อยู่นะถ้าเป็นธาตุไม้อาจจะมีสะดุ้งสะเทือนบ้างนะครับกูดาเรนเจอร์เยอะไปหน่อยนะครับอัลตร้า12วิไฮเปอร์17วินะครับแป๊กก็จะหันครึ่งนะครับแต่ว่าผมตีบวกไปเยอะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆ 9.6 ยังถือว่าปล่อยตัวช้านะเพราะว่าวันนี้จะทดสอบกับเรนเจอร์นะครับทดสอบแบบสนุกๆ นะครับกับเรนเจอร์ธาตุไม้5ตัวเป็นไฮเปอร์แม็กซ์หมดเลยนะคู่แข่งของเจ้าธนูเอลนะครับก็ตัวนี้จะปล่อยตัวได้ช้ากว่านะครับและถ้าถือว่าใช้น้อยนะครับสกิล1ครับดาเมจ22เท่ามีดาเมจแล้วนะแก้บั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันกว้างแค่170จุดตามที่บอกแหละว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับพอเป็นตัวแจกฟรีปุ๊บเนี่ยสเตตัสบางอย่างก็จะโดนบีบนะอันนี้ก็คือแคบจัดเลยนะครับแคบไปหน่อยถ้าสัก250จุดเนี่ยอันนี้จะเจ๋งกว่านี้นะคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนอีกสักหนึ่งสกิลนะครับก็จะเป็นบัฟวิ่งนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีบัฟเมื่อยืนตำแหน่งนะอันฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการโจมตีก็เอาไว้บัฟตกกันบินก็ได้อยู่นะครับการใส่เกียร์นะครับช่องแรกนะครับอาวุธก็ถ้ามีตะเกียร์ฟรีนะก็ปืนแพเนตสไนเปอร์เลยนะครับได้ทั้งระยะโจมตีนะครับคาติกายนะครับแล้วก็แรงโจมตีคริยิงคริสนี่ได้เลยนะครับช่องกลางเนี่ยถ้ามีชุดซันต้าก็แนะนำเลยนะครับเพราะว่าได้หมดเลยนะครับพลังชีวิตนะครับตีกายแล้วก็หลบสกิลคอมโบกับกระเป๋าครับคอมโบหลบสกิลนั่นเองมันจะได้หลบสกิลเยอะๆนะครับอันนี้คือ125เปอร์อันนี้ก็มีคนถามอยู่ตลอดครับว่าหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยมันใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ครับใส่ไปเลยเพราะว่าเอาไว้หักล้างพวกเรนเจอร์ที่มีสกิลครับลดหลบลดต้านครับแต่ว่าถ้าไม่ได้โดนเนี่ยเขาก็จะคำนวณสูงสุดแค่95เปอร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่ก็คำนวณแค่95เปอร์แต่ถ้าเกิดโดนลดหลบลดต้านเนี่ยมันจะนับจากค่าสูงสุดที่ใส่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเกียร์ดีๆก็ใส่เถอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเอาโอเคมาทดสอบกันที่สเตตหลักนะครับนี่ใช้ได้อยู่นิดเดียวนะครับเดือนนี้มีบัฟลดเฉพาะเดือนนะครับดาเมจสกิลจับแคบๆนะถ้าเป็นระยะนี้ยิงไม่ถึงบอสแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอให้บอสเนี่ยเดินมารวมกลุ่มกันสักนิดนึงนะครับดาเมจเงียบๆไปนะธนูเอลนะครับเอาเงียบเลยครับไม่ยิงเลยอ่ะยิงแล้ว1ทีโอ้โหลดไปโอ้ย2ทีนี่เกือบจะครึ่งหลอดอยู่กันนะโอ้3ทีนี่อันนี้เมื่อกี้มีการยิงธรรมดายิงคริครับโอ้ยถือว่าหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันฮะส่วนความแม่นเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกับเรนเจอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูก่อนให้ดูแบบว่าถ้าสมมติเราใส่เรนเจอร์นะครับบัฟพลังโจมตีมันจะตีหนักขึ้นแค่ไหนอันนี้ใส่ไปทั้งหมดเป็น4ตัวนะก็จะเป็นคูณ 1.4 นะครับคือเดือนนี้เนี่ยมันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับเฉพาะโคโรโบนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าสมมติเรามีตัวอื่นๆในทีมด้วยสมมติมีก็อบลินเซเยอร์นะครับมีนักบวชหญิงนะครับแล้วก็เก็บตัวนี้นะครับธนูเอลเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างเนี่ยเห็นป่ะมันแคบนะมันก็เลยคาดหวังอะไรมากไม่ได้ครับโอเคตัวข้างหลังอ่ะก็ยังมายิงนะตัวข้างหน้ายิงไหมยิงแล้วโอ้โหดอกเดียวนี่แบบว่านี่2ดอกโอ้โห3ดอกหมดหลอดเอ้ยถือว่าหนักใช้ได้อยู่งานนะอ่ะเดี๋ยวเอาเรนเจอร์ตัวบัฟออกก่อนนะครับเพราะว่าจะทดสอบกับเรนเจอร์ธาตุไม้วันนี้จะใช้เรนเจอร์ธาตุไม้นะครับมาทดสอบกัน5ตัวนะครับคลิปก่อนเนี่ยทดสอบกับแต่ลีน่าไม้นะครับแล้วก็ตัวของชินจังเป็นเสมอธาตุกับชนะธาตุนะครับวันนี้เป็นเสมอธาตุทุกตัวนะก็จะมีทั้งไหวพริบนะครับแล้วก็ว่องไวนะครับทดสอบสนุกๆ นะเพราะว่าตีกันแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นอาจจะหวังผลอะไรมากไม่ได้แค่ดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับเจอกับโจครับเกียร์ตามนี้เลยเจอกับโจที่ ID 2ครับมาดูกันว่าจับเป็นยังไงบ้าง
เพื่อนน่าจะปล่อยออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ที่ ID หลักนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงๆไปก่อนครับเคลียร์เพื่อนครับถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่ก็ดีนะถือว่าดีนะโจนี่ดาเมจ2สกิลนะครับโจนี่ก็ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเริ่มทยอยมาแล้วครับโอ้เพื่อนมานี่จัดเลยครับอันนี้ชัดเจนนะเพราะเพื่อนออกมาช่วยจัดนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เพื่อนก่อนให้เพื่อนออกมาเยอะๆสักนิดนึงนะครับแป๊บเดียวจบเลยครับโจนครับเจอเพื่อนๆออกมาช่วยนะเดี๋ยวตีซ้ำอีกทีนึงครับเจอกับโจโหไม่รู้เพื่อนจะเคลียร์หมดหรือยังนะคือรีวิวไอดีหลักนี้แบบว่าปัญหาเยอะเหลือเกินนะเพราะว่าเพื่อนมาช่วยมีผลนะครับโอเคผมจะกดออโต้นะเพื่อที่จะให้มันแบบยิงกันไวๆนะครับนี่ครับใส่เกียร์ดีก็จะหลบเยอะนะครับถือว่าสูสีนะครับโจนี่ดาเมจ2สกิลนะอันนี้ยิงหายครับโอ้โหยิงหายครับยิงหายอยู่กันนะให้ดูประมาณนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ายิงหายอยู่กันโจก็ใส่เกียร์ถือว่ามาตรฐานนะครับต่อไปครับเจอกับซารีหน้าไม้อีกทีนึงเพราะว่าบางคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยซารีหน้าไม้ครับเป็นตัวที่แบบว่าหลายคนคาดหวังนะคือซารีหน้าไม้เนี่ยมันก็เอาจริงนะมันก็โดนเนิร์ฟไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับดาเมจ2สกิลทะลุ2สกิลครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เพิ่มได้300หน่วยคือความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันถือว่าติดดีมากแต่ว่ามันเพิ่มทีละ300หน่วยนะครับแต่เรื่องของความเปราะบางครับอันนี้เหมือนเดิมนะโดนปรับไปเยอะนะครับดูนะครับเนี่ยยิงคริเนี่ยหายุ่มกันนะอันนี้คือให้ดูกันประมาณนี้คือเห็นเลยนะครับว่าปล่อยออกมาเนี่ยโดนยิงนี่มีหายอยู่เหมือนกันนะอันนี้โดนซากุระยิงเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวหลายคนข้องใจนะครับเราดูจังหวะต้นละกันที่แบบว่าเพื่อนยังไม่ได้ออกมามากนักนะครับคือถ้าเกิดมันยิงสู้กันได้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าสกิลมันแคบไปนะครับอันนี้โดนบ้างไม่ใช่ว่าจะยิงเขาฝ่ายเดียวนะครับขีปนาวุธก็ต้องบอกว่ามีผลนั่นแหละนี่แต่ยิงเขาเนี่ยกระเด็นกระท้อนอยู่ซารีหน้าไม้อย่าลืมนะว่าดาเมจเขาเนี่ย2สกิลนะครับเพื่อนออกมาเยอะไปนิดนึงคือดาเมจ2สกิลเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนะครับโอ้นี่อีมาวรินะครับตลาดฝั่งเลยนะเพื่อนออกมาหมดหรือยังเนี่ยคู่นี้อยากจะให้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่าตัวของซารีหน้าไม้เนี่ยมันเป็นตัวที่หลายคนก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวที่เปิดหาได้อยู่พอเป็นเรนเจอร์ที่เปิดหาได้อยู่เนี่ยบางคนมีอยู่นะแล้วก็ตัดสินใจจะปั้นแม็กซ์ครับคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อยู่แหละเป็นแต่ว่าความเปราะบางของเรนเจอร์เนี่ยก็มีมากและด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวปกตินะเปิดหาได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาเมจ2สกิลทะลุทั้ง2สกิลนะคือเป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่มันดูจะโหดๆอ่ะแน่นอนครับตัวเกมก็ต้องมีการเนิร์ฟไปบ้างนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าพอเป็นธาตุไม้ปุ๊บเนี่ยในลีกทั่วๆไปนะมันก็จะใช้งานได้ดีเพราะว่าเจอศัตรูธาตุน้ำเยอะนี่ครับดูเอาแล้วกันนะนี่ครับยิงคริไม่หายนี่คือขนาดไม่ได้ใส่เกียร์ปืนแพเนตสไนเปอร์นะโอ้ถ้าเกิดใส่ปุ๊บนี่แบบว่าน่าจะแรงคลิกนะครับก็น่าจะหนักอยู่นะครับอันเนี้ยใส่ว่องไวสายไหวพริบตามที่บอกนะครับว่าแบทเทิลเนี่ยโดนขีปนาวุธนะครับมันก็ถือว่าเป็นดาเมจสะสมที่มีผลนะเอาจริงนะก็ถือว่ามีผลนะครับอันนี้เพิ่ม300หน่วยนะครับเด้งอยู่ตลอดเด้งอยู่ตลอดเนี่ยมะเด้งปิ๊งๆตลอดนะครับให้ดูประมาณนี้ดีกว่าแอบขัดใจนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแบทเทิลฉบับเต็มนะครับมีอย่างแน่นอนต่อไปครับเจอกับริวที่ ID 4ตัวนี้ก็มีคนถามเยอะนะคือมันก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าความเปราะบางนะครับก็จะเยอะหน่อยต้องใช้เพื่อนๆ เนี่ยยืนขวางนะครับช่วยกันบัฟช่วยกันฮีลนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมให้ตัวธนูเอลเนี่ยกินนะเพราะว่าไหวพริบเนี่ยมักจะโดนว่องไวเนี่ยยิงหายนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพอเป็น1-1ปุ๊บเนี่ยมันชัดเจนอยู่เหมือนกันนะ
อันนี้เราไม่กดไอเทมด้วยนะครับดูนะครับนี่ครับโดนยิงแบบทีสองทีอันนี้คือธาตุเดียวกันนะนี่ครับคือโดนยิงหายยิงหายนะฉะนั้นนะครับคือให้ดูเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับว่าเรนเจอร์นะครับทั้งว่องไวแล้วก็ไหวพริบส่วนใหญ่จะเป็นไหวพริบนะครับความเปราะบางก็จะสูงมากไหวพริบเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ยิงนะครับสายพลังฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์จะต้องแบบยืนไกลๆสักนิดนึงนะครับถึงจะใช้งานได้ดีนะครับเจอริวไปแล้วครับก็ต้องเจอไทกะนะครับไทกะก็รู้กันครับว่าโดนเนิร์ฟไปเยอะอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ประมาณนึงแหละเอาจริงโดนหนักมากครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือนะริวไม่เหลือรอดนะครับไทกะก็ไม่น่าจะเหลือรอดนะครับโดนยิงคริเนี่ยผมว่า2ดอกนี่ดอกเดียวเลยด้วยซ้ำโอ้โหดอกเดียวเลยนะครับเกียร์หลบสกิลถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะจากเกียร์นะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็กระดิ่งเนี่ยหลบสกิลก็เยอะอยู่นะแต่ปรากฏว่าโดนยิงเนี่ยนี่เลยหลายคนอยากจะให้รีวิวไทกะนะครับผมไม่กล้ารีวิวนะเพราะว่า FC ไทกะเยอะมากครับคือพอรีวิวไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววันตายเนี่ยเดี๋ยวโดนด่านะครับอ่ะเจอกับชิโนบุที่ ID 6อันนี้ผมว่าชิโนบุเนี่ยยังใช้งานได้ดีนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจอชิโนบุเป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้ผลทดสอบตามที่เห็นนะแต่อย่างที่บอกว่ายังคาดหวังผลอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่าพอใช้จริงเป็นทีมนะครับตัวของไอ้เจ้าธนูเอลนะครับมันก็ผมลืมกดอมตะนะอันนี้ลืมกดนะนี่แล้วก็ชิโนบุมีอมตะนะครับนี่ตัวธนูเอลก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับนี่เพราะว่าดาเมจก็ไม่ทะลุนะครับดาเมจก็ไม่ทะลุยิงคริเนี่ยก็ติดอมตะนะครับฉะนั้นเนี่ยชิโนบุผมมองว่าเป็นตัวที่ใช้ดีอยู่นะถ้าชอบก็ปั้นแม็กซ์ได้นะครับเพราะว่าความสามารถเขานะครับก็เพิ่ม300หน่วยเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบนึงเมื่อกี้ลืมกดอมตะนะครับแต่ก็เห็นชัดแหละว่าสู้กันไม่ได้นะเนื่องจากว่าตัวของเจ้าธนูเนี่ยไม่มีดาเมจทะลุนะครับนี่ฝั่งนั้นเขาเดินมาก็อมตะยิกๆนะครับก็ช่วงชิงความได้เปรียบนะจากการใช้อมตะนะครับถ้าเล่นกันเป็นทีมสมมุติเจอกับแบบเนี้ยก็ต้องอาศัยเรนเจอร์ตัวอื่นนะครับในการช่วยนะครับล้างอมตะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยยิงนะครับแต่นี้คือสู้กันไม่ได้เลยนะโอเควันนี้ทดสอบกันประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฉบับเต็มคือผมให้ตีกันให้ดูประมาณนี้ตีกันฉบับเต็มจะได้มีการสลับฝั่งนะครับมีการใส่เกียร์ที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนไม่ใส่เกียร์นี่บอกไปแล้วนะว่าถ้าเป็นเรนเจอร์ว่องไวกับไหวพริบเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะว่ายิงขีปนาวุธเนี่ยทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นพลังเนี่ยมันพอจะรับดาเมจจากขีปนาวุธได้อยู่นะครับวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้ครับตีบวก14เดี๋ยวแม็กซ์ปุ๊บนะครับเจอกันอย่างแน่นอนนะอยากให้เห็นตัวนี้แบทเทิลกับตัวไหนขอเข้ามานะแต่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เป็นแบบเสมอธาตุก่อนแล้วกันนะมันจะได้แบบว่าสูสีในเรื่องของธาตุดาเมจจะได้เป็นอัตรา1ต่อ1นะครับวันนี้รีวิวก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีบัฟอะไรเป็นพิเศษครับก็ใช้งานตามนี้เลยนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ